ปลงอะไรคิดว่าน่าจะคอนเฟิร์มแล้วน่าจะคุยกันจะมีบทอะไรให้เราจิ้นได้เป็นกันแน่นอนใช่ไหมนะคิดว่าเรื่องนี้ต้องไปตามชอบเขาเนี่ยตอนฟังละจันทร์เขามาแบบตามชอบเราเลยก็แอบเครียดเหมือนกันก็น่าจะเป็นแนวอันนี้ค่อนข้างแบบทันสมัยโรแมนติกคอมเมดี้เลยค่ะก็น่าจะจีนมากกว่าเดิมจริงก็มีเรื่องนี้ถ่ายอยู่กับพี่กอล์ฟค่ะเรื่องนี้ก็น่าจะจีนก็รอดูว่าคนจะจีนไหมกับพี่กอล์ฟก็พี่เชียงใช่ค่ะบทค่อนข้างแบบจีนมากเลยเอกอ่ะแอบดูหัวใจฟังว่าตอนนี้หนุ่มคนไหนพิเศษไหมคะหัวใจว่างไม่มีเลยค่ะจริงแฮปปี้ที่เป็นอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอ็นจอยกับการอยู่กับเพื่อนกับครอบครัวมากเลยเพราะว่ามีแฟนแล้วติดตกกับป้าไม่เมื่อก่อนก็บอกเห็นไหมล่ะไม่เกี่ยวมีดูดูมาผ่านจีบไหมคะก็มีค่ะแต่ว่าโอ้ต้องใช้เวลาเรื่องอย่างเงี้ยแล้วก็เลยไม่ค่อยอยากรีบด้วยใครในนอกวงการก็มีบ้างเขาอยากเป็นคนในหรือคนนอกวงการไม่ค่อยอยากคุยกับคนในวงการแหละ